สวัสดีค่ะวันนี้วันที่23ตุลาคมนะคะก็เป็นวันปิยมหาราชและเป็นอีกวันหนึ่งที่พี่พิมพ์ได้สูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักของพี่พิมพ์เมื่อ5ปีก่อนนะคะปี2008นะคะก็ท่านได้จากไปด้วยโรคหัวใจล้มเหลวนะคะหรือ heart failure นั่นเองนะคะที่สำคัญพี่พิมพ์มีความรู้สึกว่าพี่พิมพ์ยังไม่ได้พาท่านทำอะไรต่างๆนานาให้ท่านเยอะแยะค่ะอย่างเช่นพาท่านไปเที่ยวโน่นเที่ยวนี่มีความรู้สึกว่าท่านจากไปเร็วท่านจากเร็วเกินไปเข้าใจไหมคะเราอยากจะพาท่านไปเที่ยวหลายๆประเทศอยากพานู่นทํานั่นทํานี่อยากจะพาท่านมาเที่ยวอเมริกาที่นี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากฝากถึงทุกๆคนนะคะที่ยังมีพ่อแล้วก็แม่อยู่นะคะอย่าลืมท่านนะคะไปเที่ยวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศก็อย่าลืมพาท่านไปนะคะไม่ใช่ส่งเงินให้ท่านใช้อย่างเดียวมันก็ไม่ใช่นะคะบางทีคุณพ่อคุณแม่หรือคนแก่ที่อยู่ที่บ้านของเราเนี่ยค่ะท่านก็มีจิตใจที่อยากจะเห็นโลกกว้างอย่างที่เราอยากจะเห็นเช่นกันนะคะก็อยากจะฝากบอกนิดนึงตอนที่คุณเทคพิกเจอร์ในต่างแดนหรือตามชายหาดทะเลเมืองไทยหรือโน่นนี่นั่นแต่ท่านอ่ะคิดนิดนึงตรงนี้เราเคยพาคุณพ่อคุณแม่มาไหมหรือว่าเรามาสนุกสนานกับเพื่อนอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเข้าใจว่าบางคนว่าฉันก็พาไปแต่ฉันอาจจะไม่เคยโพสต์รูปโน่นนี่นั่นกับคุณพ่อคุณแม่แต่ก็นะคะก็อันนั้นก็เข้าใจแต่คือสำหรับคนที่ลืมท่านไม่ได้พาท่านไปเที่ยวเอาแต่ตัวเองเป็นสุขอย่างเงี้ยค่ะเอาตัวเองความสุขของตัวเองเป็นใหญ่มันก็ไม่ถูกต้องนะคะท่านเหน็ดท่านเหนื่อยมากับเราเยอะแล้วนะคะโอ้ยไม่ขอเทศแล้วค่ะก็พี่พิมพ์ก็จะขอเป็นดูแลแม่อีกคนของเพราะตอนนี้พี่พิมพ์ยังเหลือแม่อยู่ใช่ไหมคะก็จะดูแลแม่ให้ดีที่สุดจะพาแม่มาอเมริกาอ่ะพอพี่พิมพ์รอสอบสัญชาติเสร็จแล้วพี่พิมพ์ก็จะพาแกมามันก็จะง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพามาเที่ยวเพราะแกบอกว่าแกจะไม่มาอยู่เพราะบ้านแกอยู่ที่นู่นเข้าใจไหมคะก็พามาเที่ยวเห็นเมืองเห็นประเทศต่างๆนานาเราก็จะพาแกไปแต่ตอนก่อนพ่อพี่เสียพี่ก็พาทั้งสองท่านไปเที่ยวต่างประเทศมาเนาะในโซนเอเชียอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าอย่างน้อยเราก็ยังพาท่านออกไปสู่โลกกว้างโดยที่ท่านไม่ต้องแบบว่ามีเฉพาะลูกที่บินไปโน่นบินไปนี่แต่ลืมพาพ่อแม่ที่เป็นบุพการีไปมองดูโลกกว้างเช่นกันนะคะเราก็อยากจะฝากให้ทุกคนนะคะจะเที่ยวทั้งในแล้วก็ต่างประเทศถ้าท่านยังไม่เคยพาพ่อแม่ไปเที่ยวก็พาไปด้วยนะคะหรือว่าถ้าท่านได้พาพ่อแม่ไปเที่ยวทั้งในประเทศเกือบหมดทุกที่แล้วแต่ท่านยังไม่เคยพาไปนอกประเทศตอนนี้แพ็กเกจทัวร์ถูกๆมันมีเยอะแยะนะคะอย่าลืมท่านนะคะเขาก็อยากเห็นโลกภายนอกอย่างกับที่เราอยากจะเห็นเมืองและประเทศต่างๆเช่นกันค่ะโอเคค่ะก็วันนี้ก็ครบรอบพอเนาะก็ไม่มีอะไรมากพี่พิมพ์อาจจะดูซึมๆตาบวมๆใช่ไหมก็เมื่อเช้าก็ร้องไห้ไปกุบกริบนิดหน่อยก็คิดถึงเนาะแต่เราคิดถึงแกทุกวันแต่พอมันเป็นวันที่แบบว่าครบรอบอะไรอย่างนี้ก็จะทําให้เราแบบว่าดับเบิลทวีคูณความรู้สึกตรงนั้นเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่วันนี้พรุ่งนี้แล้วก็ที่สำคัญนะคะพ่อพี่พิมพ์เสียวันที่23ตุลาคมใช่ไหมแล้ววันเกิดของแกก็คือวันที่24ตุลาคมค่ะแกเสียก่อนวันเกิด1วันค่ะเหมือนเป็นครบอายุขัยอะไรอย่างเงี้ยเนาะในความคิดพี่พิมพ์นะคะก็แกก็คงไปอยู่บนสวงสวรรค์ไปเป็นคุณครูสอนหนังสือที่โน่นนี่นั่นป่านนี้คนละโลกคนละภพเนาะแกก็คงไปใช้ชีวิตอีกโลกอีกภพหนึ่งเพิ่งถามว่าชีวิตในโลกอีกภพหนึ่ง5 ปีก็ยังเป็นเด็กวัยรุ่นอยู่เนาะแกอยากเห็นอะไรอีกเยอะแยะค่ะโอเคค่ะคิดถึงพ่อนะคะก็ขอโทษนะคะที่มานําทําคลิปนี้ทําให้คนเศร้าซึมตามอารมณ์พี่พิมพ์ก็อยากจะเล่าสู่กันฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีความคิดความในใจของเราเราก็อยากจะไม่อยากเก็บไว้คนเดียวเข้าใจไหมคะ Sorry อย่าร้องไห้เลยค่ะก็ I miss you dad โอเคนะคะขอทุกคนเป็นลูกที่ดีนะคะใครมีพ่อมีแม่อยู่ตรงนี้จงดูแลท่านให้ดีที่สุดพี่พิมพ์เมนเดตพี่พิมพ์มีทั้งเสียดายนะคะที่ว่าพ่อจากวัยพ่อจากพวกเราเร็วเกินไปที่ว่าเราอยากจะพาท่านพานั่นพานี่ไปหลายๆที่ทำนู่นทำนี่เพื่อการบางทีกลับไปอยากจะพาท่านไปนี่แต่คือเหมือนมันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแต่ก็เข้าใจนะคะชีวิตก็คือเกิดแก่เจ็บตายนะคะแล้วเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้ใช่ไหมคะโอเคนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะ Love you ค่ะบ๊ายบาย